มาเพื่อนๆกาแฟด้วยกันมีใครยังนอนไม่ตื่นบ้างเอ่ยเมื่อเช้านี้แม่ตื่น6โมงนะเพื่อนๆนะตื่นมาก็หุงข้าวอันดับแรกคือหุงข้าวหุงข้าวเสร็จก็กวาดบ้านนิดหน่อยเอาอาหารให้หมาเอาอาหารให้หมาแล้วก็มาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มาทำไมโลทำปิ้งขนมปังให้เด็กอันนี้เป็นกาแฟนะเพื่อนๆนะก็มานั่งคุยกับเพื่อนๆนี่แหละแล้วเดี๋ยวคุยกับเพื่อนๆเสร็จก็เดี๋ยวจะไปทำกับข้าวต่อวันนี้แม่ว่าแม่จะแกงขี้เหล็กนะเพื่อนๆนึกอยากกินขี้เหล็กเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ให้ตาไปเก็บขี้เหล็กมาให้ก็ต้มน้ำทิ้งไปแล้วแหละรอบหนึ่งก็แช่เย็นไว้อยู่ก็ว่าจะเอาออกมาแกงวันนี้เพื่อนๆนึกอยากกินอยากกินมากเลยถ้าแบบว่าแม่ยังอยู่ก็ยังมีแม่แกงให้กินเนาะตอนนี้ไม่มีแม่แล้วก็ต้องทำกินเองถ้าไม่มีเวลาก็เอาไว้ก่อนนะเพื่อนๆนะเมื่อวานนี้แม่ไปวิ่งออกกำลังกายอ่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าตื่นเช้ามามันสดชื่นดีนะดูดิดูหน้าตาจากปกติแล้วเพื่อนๆเห็นใช่ไหมว่าหน้าตาจะแบบหมองๆใช่ไหมเวลาลงคลิปอะแต่วันนี้รู้สึกว่าหน้าตามันสดชื่นนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหงื่อมันออกเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆนะมาเพื่อนๆมากินกับขนมปังนี่นะเพื่อนปิ้งมา4แผ่นน้องจีนกับพี่คิมกินคนละแผ่นครึ่งปิ้งใส่เนยวันนั้นกินที่โรงแรมตอนนี้กินที่บ้านกินที่บ้านปิ้งใส่เนยนะเพื่อนเพื่อนใส่เนยนิดหน่อยมาเพื่อนๆมาเพื่อนๆสบายดีไหมเอ่ยเช้านี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็มาเล่าให้ฟังบ้างเด้ออย่าเก็บไว้คนเดียวเอามาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่จะได้ช่วยคิดเวลาคุณแม่มีปัญหาอะไรคุณแม่ก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังเหมือนกันสลับกันนะเพื่อนๆมันจะได้ไม่น่าเบื่อเราจะได้มีเรื่องอะไรคุยกันบ้างนะเพื่อนๆนะอร่อยนะเพื่อนๆเนาะเอาโบเอาที่คาดผมต้องกินมาใส่ที่คาดผมตั้งแต่นางอยู่อนุบาล3ตื่นเช้ามาน่ะเพื่อนๆคุณแม่จะบอกนะให้เราอ่ะทำจิตใจเราอ่ะให้มันว่างอย่าคิดเรื่องคนอื่นให้คิดแต่เรื่องตัวเองนะเพื่อนๆนะมันจะทำให้สุขภาพจิตเราดีโดยปกติแล้วอ่ะแม่จะเป็นแบบนี้คุณแม่แบบเช้ามาคุณแม่จะไม่ชอบคือแบบตื่นเช้ามาน่ะตั้งแต่ตื่นมาจนถึง11โมงเช้าเนี่ยคือจะบอกคนในบ้านไว้เลยว่าห้ามเอาเรื่องอะไรที่มันไม่สบายใจมาเล่าให้ฟังเพราะว่าจะไม่ชอบฟังเรื่องไม่สบายใจเวลานี้
แต่ถ้าหลังจากเที่ยงบ่ายเย็นไปแล้วเนี่ยฟังได้นะเพื่อนๆ เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยคนเราตื่นมาเนี่ยเราต้องใช้สมองในการคิดเรื่องทำมาหากินนะเพื่อนๆ นะคุณแม่จะไม่ชอบมาฟังเรื่องคนโน้นอย่างนี้ฟังเรื่องคนนั้นอย่างนี้อีนั่นเป็นอย่างนั้นอีนี่เป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยคุณแม่จะไม่ชอบนะเพื่อนๆ นะคือฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันไร้สาระเนี่ยการที่ฟังคนนี้นินทาคนนี้ให้เราฟังเนี่ยกับฟังคนนี้มาปรึกษาปัญหากับเราเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะเพื่อนๆแต่ถ้าปรึกษาปัญหานะโอเคแม่ฟังได้แต่ถ้าแบบจะไปนินทาจะมีใครมานินทานู่นนี่นั่นให้ฟังแม่จะไม่ชอบฟังนะเพื่อนๆนะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเพื่อนๆเพราะว่าจะคิดแค่ว่าเราต้องเอาตัวเราให้มันรอดก่อนเรื่องชาวบ้านนะปล่อยเขาไม่ต้องไปสนใจหรอกเรื่องเขานะใครจะเป็นยังไงก็ชีวิตเขาคนเราเกิดมาแต่ละคนต่างก็มีความคิดไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะแต่ว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวเขาก็มีวิธีการแก้ปัญหาของเขาไปก็เหมือนเราเราก็คิดแบบเราเขาก็คิดแบบเขาเพราะฉะนั้นจะให้เขามาคิดแบบเราหรือเราไปคิดแบบเขามันก็ไม่ได้นะเพื่อนๆแต่คุณแม่แบบคุณแม่มีความรู้สึกว่าการที่เราไม่สนใจแบบสิ่งรอบข้างอ่ะหมายถึงว่าไม่เสือกเรื่องชาวบ้านนะเพื่อนๆมันทำให้สุขภาพจิตเราดีนะแล้วเราจะคิดแต่เรื่องของตัวเองวันนี้เราจะทำอะไรก่อนวันนี้เราจะทำอะไรทีหลังเราจะไปไหนเราจะทำอะไรคือคิดแต่เรื่องตัวเองอ่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นไปได้คุณแม่ก็อยากให้เพื่อนๆคิดแบบนี้เนาะคุณแม่แค่แนะนำนะไม่ได้บอกให้ทำตามนะเพียงแค่ว่าคุณแม่ทำแล้วมันรู้สึกว่าจิตเราอ่ะมันโอเคอ่ะเพื่อนๆคุณแม่ก็อยากให้เพื่อนๆน่ะลองทำแบบคุณแม่บ้างนะพอตื่นเช้ามานะจิตของเรามันจะโล่งเราจะทำมาหากินอะไรเราจะคิดออกนะเพื่อนอร่อยมากเช้านี้ก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนๆเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปวันนี้ก็เลยมาทักทายนะเพื่อนๆนะใครที่ไปทำงานยังไปทำงานวันเสาร์อยู่ก็สู้ๆนะเพื่อนๆนะใครเขาจะมองยังไงเขาจะคิดอะไรกับเราเขาจะนินทาอะไรเราก็ปล่อยเขาอย่าไปซีเรียสแม่ไม่เคยสนใจมันจะมีสักกี่คนที่อยู่ถึง100 ปีเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยมันก็มีคนในหมู่บ้านนะเพื่อนๆเป็นผู้หญิงนะอายุประมาณ40 กว่าเกือบ50เขาหายใจไม่ออกเขาหายใจไม่ออกแล้วเขาก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลเห็นไหมอายุยังไม่ถึง50เลยไปแล้วเห็นไหมชีวิตคนเรามันสั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่เราก็อย่าไปอะไรกับเรื่องชาวบ้านชาวเมืองมากนะเพื่อนๆ นะเอาแต่เรื่องตัวเองอ่ะจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากเหมือนแม่ตอนเนี้ยตื่นเช้ามาสมองจะโล่งข่าวบ้านการเมืองก็รับบ้างเป็นบางครั้งนะเพื่อนๆแต่ไม่ได้ดูตลอดเวลาเราไม่มีเวลาว่างแบบดูตลอดเวลาขนาดนั้นนะเพื่อนๆมาชวนเพื่อนๆกินกาแฟแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาติดตามคุณแม่อยู่ณตอนนี้เนาะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามชีวิตครอบครัวพวกเราเนาะคุณแม่คิดว่าน่าจะมีหลายคนแหละที่ยังทำงานอยู่นะวันนี้วันเสาร์เนาะแล้วก็ไปหยุดพรุ่งนี้วันอาทิตย์แต่คุณแม่เนี่ยเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วอันนี้คือพูดตรงๆนะเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วคุณแม่กำลังจะข้ามไปอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเนาะผมก็ดำนะเพื่อนๆเอ้ยยังไม่ได้มีเวลาไปย้อมเลยที่ไอ้ร้านที่ว่าเราจะไปย้อมนี่ก็อยู่ในตัวเมืองอ่ะเพื่อนๆ
บางทีเวลาจะไปก็ขี้เกียจไปอะไรเงี้ยบางทีมันมีอะไรที่แบบว่าสำคัญกว่าก็ไม่ได้ไปมันก็เลยกลายเป็นสองสีอย่างนี้แหละเพื่อนๆวันนี้อากาศดีฝนตกชุ่มฉ่ำนะเพื่อนๆ นะเหมาะที่จะไปเก็บผักเหมาะที่จะตำน้ำพริกไว้ไปเก็บผักมาลวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผักมันจะสะอาดมากเนาะเพราะว่าฝนมันตกตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมเราเก็บมาเราก็ล้างแค่รอบเดียวก็พอคุณแม่ว่าจะไปหาเก็บมาอยู่นะไม่รู้มีผักอะไรให้เก็บบ้างก็ไม่รู้โอเคเพื่อนๆสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วเนาะมาทักทายมาชวนเพื่อนๆกินกาแฟตอนเช้านะเพื่อนๆนะวันนี้ใครที่ทำงานวันเสาร์อยู่ก็สู้ๆเนาะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะน้องจินบ๊ายบายด้วยเหรอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ